ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีปมีบีซี่พอดคาสต์เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ที่113นะคะใน EP นี้จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันถึงเรื่องงานแล้วก็ทักษะสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ค่ะต้องบอกว่าที่มาของ EP นี้นะคะเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นน้องๆนะคะที่เป็นรุ่นน้องในบริษัทเนี่ยทยอยกันลาออกเยอะมากๆเลยในช่วงนี้นะคะทีนี้เราก็ได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเรานะคะในวัย30กลางๆถึงค่อนไปทางปลายๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าวันนึงที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานหรือว่าเราจะต้องแข่งขันกับน้องๆนะคะหรือว่าพี่ๆที่อยู่คนละเจนกับเราเนี่ยเราควรจะต้องมีทักษะอะไรแล้วก็มีงานอะไรที่เป็นโอกาสของเราในตลาดแรงงานในปัจจุบันบ้างนะคะอันนี้ก็เลยแบบตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ลองไปทำรีเสิร์ชมานะคะซึ่งโชคดีมากนะคะที่ไปอ่านเจอรีเสิร์ชอันนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ใครที่สนใจจะไปอ่านตามนะคะก็สามารถไปตามอ่านได้เลยเป็นฟรีอินโฟเมชันนะคะเป็นรีพอร์ตจาก TDRI นะคะ Annual Public Virtual Conference ปี2021ที่เขาพูดถึงงานแล้วก็งานและทักษะสำหรับโลกใหม่นะคะโลกใหม่ในที่นี้นะคะก็หมายถึงโลกที่เกิดหลังจากโควิด-19 นะคะก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเรารวมถึงตลาดแรงงานด้วยนะคะเขาก็มาเล่าถึงว่าเอ๊ในโลกหลังโควิด-19 เนี้ยนะคะมันมีอาชีพอะไรที่เป็นโอกาสสำหรับเราบ้างหรือว่ามีงานไหนที่กำลังเติบโตแล้วก็เราน่าจะเกาะเทรนเหล่านี้แล้วก็เติบโตไปกับเขาได้นะคะเผื่อใครที่กำลังที่จะมองหางานใหม่ๆมองหาโอกาสในตลาดแรงงานใหม่ๆนะคะรวมถึงว่าทักษะอะไรที่นายจ้างเขามองหาจากเราบ้างนะคะในฐานะที่เราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณจะเปลี่ยนงานหรือว่าคุณจะทำงานในหน้าที่การงานปัจจุบันคุณก็อย่าลืมที่จะพัฒนาทักษะที่มันจำเป็นเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนที่ใครจะมาเปลี่ยนเรานะคะหรือว่าถูกบังคับให้เปลี่ยนเพราะเมื่อถึงจุดที่เราถูกบังคับให้เปลี่ยนแล้วนั้นเราคือไม่มีทางเลือกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะถูกเปลี่ยนหรือใครจะมาเปลี่ยนเราเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์กันดีกว่านะคะก็เลยคิดว่าEP นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆมองหางานใหม่ๆหรือกำลังคิดว่าเฮ้ยตัวฉันเองนั้นต้องพัฒนาทักษะอะไรที่มันจำเป็นบ้างนะคะก็ EP นี้เหมาะกับคุณมากๆเลยฉะนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะในโลกใหม่หลังโควิด-19 เนี่ยนะคะก็จะเกิดเศรษฐกิจ3อย่างด้วยกันซึ่งก็น่าสนใจมากเลยนะคะก็จะประกอบด้วย1เศรษฐกิจดิจิตอลนะคะ2คือเศรษฐกิจใส่ใจหรือว่า Care Economy แล้วก็เศรษฐกิจที่3ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Economy นะคะเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะอันแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าคนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีคนเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์นะคะซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะต้องไปดูของที่ร้านก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อของแม้กระทั่งเราอยู่บนเตียงนอนก็ได้คนก็เริ่มคุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีล็อกดาวน์เนาะมันก็เลยทำให้เราออกไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นการออนไลน์ช้อปปิ้งก็เป็นอย่างนึงหรือว่าการไปซื้อของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่นสถาบันการเงินนะคะเราไม่ต้องไปธนาคารอีกต่อไปธนาคารนั้นอยู่ในเพียงแค่ในมือเราเท่านั้นนะคะคนก็เริ่มคุ้นเคยมากขึ้นรวมถึงคนก็ทำงานจากที่บ้านมากขึ้นคนเริ่ม work from anywhere มากขึ้นนะคะน้องๆหนูๆก็เรียนออนไลน์นะคะอันนี้ก็รีเลทไปถึงเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้อีกเศรษฐกิจหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือเศรษฐกิจใส่ใจหรือว่า Care Economy พอเมื่อเกิดโรคภัยต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะคะคนก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกายและรวมถึงสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจมันแยกกันไม่ออกแต่เมื่อถึงจุดนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยโรคภัยมันใกล้ตัวมากๆเลยตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศของเราด้วยซ้ำนะคะมันอยู่ในประเทศที่ไกลออกไปแต่ว่าโรคเนี่ยมันแบบแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วก็เอฟเฟกต์กับทั้งโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโรคภัยต่างๆมันไม่ได้ไกลตัวเราอีกต่อไป
แล้วนะคะรวมถึงพวกสุขภาพใจเนาะเหมือนเวลาที่เราอยู่บ้านนานๆนะคะเราก็เริ่มมีปัญหาใจเราไม่ได้พบปะผู้คนมานานเราก็เริ่มมีปัญหาว่าเอ๊ะเราจะเข้าสังคมยังไงนะคะในช่วงแรกๆเราอาจจะมีเคอะเคอะเขินๆหรือว่ามีความเครียดจากการที่เราต้องออนไลน์มีติ้งหรือออนไลน์คลาสรูมตลอดเวลามันก็เกิดความเครียดได้นะคะซึ่งอันนี้เราก็อาจจะเป็นออปปอร์ทูนิตี้นึงสำหรับการที่เราจะไปทำธุรกิจหรือมองหาอาชีพใหม่ๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเศรษฐกิจที่3ก็คือ Green Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองนะคะตอนนี้คนก็เริ่มตื่นตัวถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะคนเริ่มเห็นผลกระทบจากการที่เราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเราปล่อยปะละเลยนะคะขยะที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่าฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเริ่มกระทบกับชีวิตประจำวันของเราเริ่มใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆนะคะรวมถึงโควิดก็เริ่มทำให้คนแบบตื่นตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็กระทบต่อสุขภาพของเราโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่กำลังจะมาก็เช่นว่าเราเริ่มเห็นธุรกิจที่เป็นรถไฟฟ้าเนาะเป็นรถ EV โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะที่ราคาน้ำมันแบบพุ่งกระฉูดแบบไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ไหนเลยนะคะคนก็เริ่มมองหาว่าเฮ้ยถ้ารถคันต่อไปของเราอาจจะไม่ได้พิจารณาแค่รถที่ใช้น้ำมันอีกต่อไปแต่กำลังมองหารถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานที่มันสะอาดมากขึ้นหรือคนที่สร้างบ้านนะคะสร้างบ้านใหม่ๆแล้วก็หลังใหญ่หรือว่ามีคนอยู่มากขึ้นก็เริ่มมองหาหลังคาที่เป็นโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้นะคะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าไฟอะไรแบบนี้นะคะมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นทีนี้พอมันเกิดโลกใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยนะคะคนที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้กับโลกใหม่หรือว่าปรับตัวได้ทันอะคนกลุ่มนึงก็จะตกงานนะคะหรือว่าหางานได้ยากมากขึ้นเพราะว่าทักษะหรือว่างานเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะอย่างในบทวิจัยนี้นะคะเขาก็บอกว่าเมื่อเทียบกันถ้าเป็นทักษะของช่างซ่อมเครื่องยนต์รถในปัจจุบันนะคะกับช่างซ่อมเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะความรู้แล้วก็ทักษะในการดูแลเครื่องยนต์นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเมื่อคุณเก่งในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ปกติแต่ถ้าคุณแบบคุณเก่งแหละแต่ถ้าคุณปรับตัวไม่ทันว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปรถกำลังจะเปลี่ยนเป็นรถ EV มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตแต่คุณยังเชื่อมั่นในทักษะที่คุณมีแล้วก็ไม่พร้อมจะปรับตัวคุณอาจจะสูญเสียงานในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นะคะจากความแตกต่างเช่นเขาบอกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีชิ้นส่วนที่มันเคลื่อนไหวได้นะคะจำนวนถึง 2,000 กว่าชิ้นเลยทีเดียวซึ่งมันมีโอกาสที่จะทำให้รถเนี่ยมันเสียหายเสียได้ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ถูกออกแบบมาให้ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยมีอยู่แค่20ชิ้นเท่านั้นเองทำให้ความสำคัญในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเนี่ยมันลดลงนะคะแต่ว่าความสำคัญจะถูกโฟกัสไปที่การดูแลแบตเตอรี่ของรถมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าช่างซ่อมเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันในปัจจุบันถ้าเขาไม่ปรับตัวในอนาคตอาจจะตกงานได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นง่ายๆว่าเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้พอพูดถึงแบบเอ้ยความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเรามองให้เป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่างานในโลกหลังโควิดนั้นมันก็มีงานหลายๆอย่างที่ยังมีความต้องการสูงแล้วก็เมื่อความต้องการสูงบริษัทต่างๆหรือองค์กรต่างๆก็อยากจะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อไปซื้อตัวคนเหล่านี้เข้ามาทำงานนะคะถ้าเราพูดถึงงานในพวกเศรษฐกิจดิจิตอลต่างๆแน่นอนตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของ AI นะคะ AI Specialist หรือว่า Data Scientistนะคะยิ่งถ้าคุณมีความรู้ในเชิงของ business แล้วคุณเป็น data scientist ด้วยมันยิ่งเพิ่ม value ให้กับคุณอย่างมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณจะเป็นสาย data engineer นะคะหรือว่าคุณจะมาเป็นสายพัฒนาแบบ big data developer นะคะหรือว่าจะเป็นนักพัฒนาแบบพวกเทคโนโลยีในเชิงของการวิเคราะห์แล้วก็จัดการข้อมูลธุรกิจแล้วเมื่อเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็ต้องมีความเสี่ยงในเชิงของ cyber security ซึ่งแน่นอนค่ะนัก cyber securityก็เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นว่าน้องๆที่มาสาย IT สายวิศวกรรมนะคะก็มีตลาดงานที่เปิดกว้างมากๆแต่ก็ไม่จำเป็นว่า
คนที่อายุในตลาดงานปัจจุบันจะปรับตัวเองไม่ได้นะคะอย่างน้องๆที่ออฟฟิศของเอมนะคะก็มาทางสายบิสเนสมาก่อนนะคะแต่ว่าเขาก็มองเห็นว่าเฮ้ยอยากจะไปเรียนต่อก็มีหลายๆคนที่ตัดสินใจนะคะที่จะไปเรียนต่อในด้านของ Data Scientist หรือว่า Data Engineer มากขึ้นนะคะเพราะเขาเห็นโอกาสในตรงนี้ซึ่งแน่นอนโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันก็มีมาให้เราแบบได้คว้าเอาไว้อยู่ที่ว่าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือพัฒนาทักษะของตัวเองให้มันทันโลกหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการมากๆแล้วล่ะไม่ต้องรอถึงในอนาคตก็ได้นะคะตอนนี้ก็ถูกสื่อตัวกันมากๆเลยทีนี้ถ้าคุณเฮ้ยมันไม่ใช่ทางของเราเลยอะไรที่มันเป็นดิจิตอลมากๆนะคะเศรษฐกิจนึงที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือเรื่องของcare economy หรือว่าเศรษฐกิจใส่ใจนั่นเองนะคะเมื่อมันมีการแข่งขันมากๆมีความเครียดทุกคนทำงานหนักขึ้นนะคะเพื่อให้ได้งานเพื่อให้เรียนหนังสือตลาดแรงงานตลาดเรียนหนังสือโอ้โหแบบทุกคนต้องพยายามอย่างมากนักสุขภาพจิตก็เลยต้องมีบทบาทเข้ามานะคะมาช่วยดูแลจิตใจมาช่วยบรรเทาความเครียดมาช่วยรับฟังนะคะนักเรียนหรือว่าคนทำงานอย่างเราและแน่นอนเมื่อทำงานหนักๆ นะคะอาการปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมอาการปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวอะไรต่างๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพหนึ่งที่จะมีความต้องการสูงมากๆก็คือนักกายภาพบำบัดนะคะใครที่ยังไม่เคยแบบได้ไปพบนักกายภาพบำบัดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณแต่ว่าเอมนั้นคุ้นเคยมากๆนะคะกับนักกายภาพบำบัดหรือว่าตอนนี้คนก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหลายคนอาจจะเลือกการวิ่งหรือการออกกำลังกายนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์เนาะฝึกซ้อมนักกีฬาหรือใครที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาแต่ว่าอยากจะดูแลสุขภาพก็ต้องการเทรนเนอร์ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ที่อยู่ตามฟิตเนสหรือว่าหลายคนก็ผันตัวเองมาเป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์นะคะหรือว่าในขณะนี้นะคะมันก็เข้าสู่วัยที่เริ่มมีผู้สูงวัยมากยิ่งขึ้นก็อาจจะต้องมีเพอร์ซันอลแคร์เอจที่แบบช่วยดูแลนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มอาชีพนึงที่น่าสนใจนะคะเผื่อใครอยากจะปรับเปลี่ยนอาชีพนะคะบางทีเองก็ยังคิดเลยว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราถึงไม่คิดจะแบบเป็นนักกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้นะคะจะได้อย่างน้อยก็บำบัดตัวเองได้อะไรอย่างนั้นก็คิดไปนะคะว่าโอกาสอะไรที่มันจะเป็นโอกาสสำหรับการทำงานของเราได้บ้างนั่นเองนะคะอีกกลุ่มเศรษฐกิจนึงแล้วก็อาชีพในกลุ่มนี้ที่น่าจะกำลังมาเหมือนกันนะคะนั่นก็คืองานในเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Economy นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ใช้ Fossil Fuel น้อยลงอะเนาะมันก็มีพลังงานทดแทนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักเทคนิคในเชิงของเชื้อเพลิงทางชีวภาพหรือว่าพลังงานหมุนเวียนต่างๆนะคะอันนี้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณอาจจะเป็นนักการตลาดที่เป็นสายรักโลกนะคะหรือว่าคนที่จะมาทำผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆถ้ารักโลกก็จะทำให้คุณมีแวลูมากขึ้นเพราะว่าคนให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งรักโลกมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งแบบเฮ้ยสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วก็โอกาสที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตไปกับธุรกิจนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการทำอะไรสักอย่างที่สร้างเพื่อความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นพลังงานแบบเชิงทางเลือกพลังงานหมุนเวียนอะไรต่างๆก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะน้องๆคนไหนที่กำลังเรียนในสายนี้อยู่ก็อาจถือว่าเป็นกำไรนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนสายงานคุณก็อาจจะลองดูว่าเฮ้ยมันมีโอกาสตรงไหนที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาทักษะของตัวเองให้มันเข้าสู่3อีโคโนมีหลักๆนี้ได้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะถ้าเป็นทักษะเมื่อกี้เราพูดถึงงานที่มันเป็นทักษะที่ต้องการทักษะที่ค่อนข้างสูงนะคะเขาบอกว่าอาชีพถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ต้องการทักษะอะไรมากนะคะแล้วก็แต่ว่าเติบโตมากๆในช่วงระหว่างและหลังโควิดนั่นก็คืออาชีพไรเดอร์นั่นเองนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตของเราในช่วงแบบโควิดเลยนะคะซึ่งอาชีพนี้ก็อาจจะทักษะไม่สูงมีมอเตอร์ไซค์นะคะมีจิตใจรักบริการต่างๆถ้าขยันก็จะได้รายได้มากขึ้นตามความขยันนั้นๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าใน long term แล้วเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นเราอาจจะไปแข่งกับน้องๆที่เขาอายุน้อยและยังแข็งแรงอยู่ไม่น่าจะได้นะคะแต่ถ้าคุณยังโอเคในระหว่างที่คุณกำลังพัฒนาทักษะอยู่หรือว่าหาเป็นอาชีพเสริมไรเดอร์ก็อาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะ
คะทีนี้เราพูดถึงอาชีพแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆที่มันเติบโตไปแล้วนะคะแล้วทักษะอะไรล่ะที่องค์กรในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้เขามองหาจากพนักงานนะคะอย่างเราหรือว่าบุคลากรอย่างเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พนักงานในองค์กรในปัจจุบันจะต้องรีสกิลให้ได้ภายในปี2025นี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ตกขบวนรถไฟสายแรงงานนะคะก็ยังอยู่ในตลาดแรงงานอยู่ซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ย10ทักษะของในปี2025ที่เราควรจะต้องมีนะคะก็จะมีประกอบด้วย4ส่วนหลักๆเลยนะคะอันแรกก็คือการแก้ปัญหาอันที่2คือการจัดการตัวเองอันที่3ก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นและอันที่4ก็คือคุณจะต้องใช้เทคโนโลยีได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันทีละข้อนะคะทักษะแรกที่องค์กรเขามองหาว่าเฮ้ยคุณควรจะต้องมีนั่นก็คือการคิดวิเคราะห์และการมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะการมีนวัตกรรมไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณจะต้องสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่ว่าหมายถึงว่าคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วพัฒนางานของคุณให้มันดีได้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่คือทักษะของการแก้ปัญหาไม่ใช่รอให้เจ้านายหรือองค์กรมาบอกว่าคุณจะต้องทำ1 2 3 4ตามนี้นะตามลำดับเหล่านี้นะคะถ้าคุณยังทำงานแบบนี้อยู่คุณจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างซึ่งเขาจะเข้ามาจัดการในงานที่มันไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมันทำด้วยความเคยชินเป็นงานขั้นตอนที่ซ้ำๆเดิมๆเหล่านี้จะถูกแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่ม value ของตัวเองด้วยการที่เราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆได้ในงานของคุณในองค์กรของคุณนะคะซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับปัญหาที่มันแบบพื้นฐานไม่ได้ซับซ้อนมากหรือว่าซ้ำๆเดิมๆมันก็จะถูกแก้ด้วยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราจะต้องแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นทักษะที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนเราจะต้องพัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้งนะคะอันนี้ก็พออ่านบทวิจัยนี้นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดหายไปจากการที่เราทำงานนานๆนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราทำงานอะไรไปซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดความเคยชินความเคยชินแล้วมันหยุดตัวละแล้วก็คิดว่าเราสบายตัวละเมื่อถึงจุดที่มันเป็นเฮ้ยคอมฟอร์ทโซนของเราแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบหยุดที่จะคิดสร้างสรรค์หรือว่าคิดอะไรใหม่ๆแล้วนะคะเอ็มก็เลยแบบเอ้ยคิดว่าเฮ้ยทักษะเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็เริ่มอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Creative Confidence นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่แบบนานแล้วนะคะแบบหลายปีแล้วน่าจะเป็น2012 2013แล้วแต่ว่าอ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยทักษะนี้มันเป็นทักษะที่พัฒนาได้มันไม่ใช่ทักษะแค่เฉพาะของคนที่ทำงานสายอาร์ตสายดีไซน์เท่านั้นนะคะแต่เราสามารถที่จะ creativeในงานอะไรก็ได้ที่เรากำลังดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นแบบในสายวงการแพทย์วงการกีฬาวงการโลจิสติกวงการธุรกิจอะไรก็ตามสามารถที่จะนำความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้มาเพิ่มมูลค่าให้แต่กับตัวคุณแล้วก็งานของคุณได้นะคะใครที่แบบเฮ้ยกำลังคิดว่าเราจะพัฒนาทักษะในเชิงของความคิดสร้างสรรค์ยังไงได้บ้างอยากแนะนำหนังสือเล่มนี้นะคะ Creative Confidence นะคะอันนี้ดีเลยนะคะกำลังอ่านอยู่แล้วก็ถ้าอ่านจบแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะแล้วก็ทักษะของการแก้ปัญหาก็คือการใช้เหตุผลแหละคือคุณไม่สามารถที่จะใช้แบบวิจารณญาณหรือว่าแบบสิ่งที่แบบปิงแวบขึ้นมาได้คุณจะต้องมีเหตุมีผลมารองรับในการแก้ปัญหาทั้งนั้นของคุณนั่นเองนะคะอันนี้ก้อนที่1คือทักษะในเชิงของการแก้ปัญหาเนาะก้อนที่2คือการจัดการตัวเองค่ะการจัดการตัวเองก็คือคุณสามารถที่จะออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองได้ก็คือคุณสามารถที่จะแบบรู้ว่าตัวเองต้องพัฒนาทักษะอะไรต้องเพิ่มอะไรต้องพัฒนาจุดแข็งของคุณไปที่จุดไหนหรือว่ามันมีจุดไหนที่คุณสามารถพัฒนาต่อได้คือถ้ามีทักษะนี้จะทำให้งานของคุณมันดียิ่งขึ้นคุณมีแวลูในองค์กรมากขึ้นนะคะนั่นก็คือเซลฟ์เลิร์นนิ่งคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือไม่ต้องรอว่าแบบอุ๊ยบริษัทออกแบบมานะคะหลักสูตรเทรนนิ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่นะคะคุณสามารถที่จะออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองได้อีกทักษะนึงที่น่าสนใจก็คือ resilience หรือว่าการล้มแล้วลุกได้เร็วfail fast learn fast นะคะนั่นก็คือการล้มเร็วแล้วก็ลุกให้เร็วให้เรารู้ว่าเออนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดเราจะไม่ทำมันพลาดอีกนะคะองค์กรมองหาคนเหล่านี้รวมถึงคนที่สามารถที่จะรับมือกับการทำงานภายใต้
ความกดดันที่มากขึ้นได้แล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวได้นะคะถ้าคุณไม่พร้อมจะปรับตัวไม่ว่าคุณจะอยู่องค์กรไหนหรือทำธุรกิจของคุณเองมันก็ยากที่จะอยู่รอดในโลกปัจจุบันนะคะอีกก้อนทักษะหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็องค์กรต่างๆเขาก็ให้ความสำคัญนะคะนั่นก็คือทักษะของการทำงานร่วมกับผู้อื่นคุณอาจจะทำงานเก่งจริงแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำงานกับคนอื่นๆได้หรือว่าคุณไม่สามารถที่จะก้าวมาเป็นผู้นำในองค์กรหรือในทีมของคุณได้คุณก็อาจจะทำงานได้อย่างยากลำบากนะคะคุณอาจจะถูกแทนที่ด้วยเด็กรุ่นใหม่หรือคุณอาจจะถูกแทนที่ด้วยอะไรบางอย่างที่เราก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตคืออะไรเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าเฮ้ยไม่ฉันทำงานกับคนไม่เก่งไม่เลยฉันจะอยู่กับเทคโนโลยีอย่างเดียวมันก็อาจจะทำให้คุณอยู่ได้แต่ไม่ได้อยู่ได้อย่างสบายแล้วก็ราบรื่นนะคะอีกก้อนหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนธุรกิจไหนก็ล้วนแต่นำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องใช้ให้เป็นติดตามเทคโนโลยีที่มันเข้ามามีบทบาทในการทำงานของเราว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะรวมถึงถ้าคุณเก่งกว่าไปกว่านั้นคุณสามารถที่จะออกแบบหรือว่าทำโปรแกรมมิ่งเขียนโปรแกรมตัวเองไปเลยจ้าอย่างนี้นะคะถ้ามีทักษะนั้นคุณก็จะอยู่รอดได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่คนทำงานแล้วคนที่กำลังอยากจะเปลี่ยนงานนี่คือทักษะที่องค์กรต่างๆเขากำลังมองหาอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะจริงๆมีฉบับเต็มชื่อว่า Future of Jobs Survey ปี2020นะคะซึ่งเป็นผลวิจัยจาก World Economic Forum นะคะสามารถเสิร์ชคำนี้ได้เลยนะคะก็มีข้อมูลอัดแน่นมากๆนะคะ160หน้าเลยทีเดียวอันนี้ก็เผื่อใครนะคะอยากจะไปอ่านตามแต่ทีนี้ค่ะนอกจากทักษะที่เราคุยกันแล้วทักษะที่นายจ้างเขาก็ยังมองหาอยู่สำหรับพนักงานที่จะเข้ามาทำงานนั่นก็คือทักษะของภาษาอังกฤษค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเลเวลไหนก็ตามทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งคุณสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็จะเป็นแต้มต่อของคุณในอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะคะรวมถึงทักษะดิจิตอลเนาะก็คือการที่แบบเราต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะคะและอีกทักษะหนึ่งถ้าคุณมีมันจะเพิ่มแต้มต่อให้กับคุณได้เลยก็คือ critical thinking หรือว่าทักษะการคิดเชิงวิพากษ์โอ้มันฟังดูยากมากแต่จริงๆแล้วมันก็คือแนวทางการคิดอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการมีตรรกะรู้จักคิดแล้วก็ตั้งคำถามนะคะไม่ต้องรอให้แบบใครมาสั่งแต่คุณคิดแล้วคุณเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงต้องทำเหล่านี้ทำไมเราถึงต้องทำแบบเหล่านี้ทำแล้วได้อะไรทำไมเราถึงจะต้องทำแบบนี้นะคะเริ่มตั้งคำถามกับงานของเราเพื่อให้งานของเรามันพัฒนาดีขึ้นนะคะแล้วก็พอเราตั้งคำถามแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราตัดสินใจทำอะไรได้ดียิ่งขึ้นเช่นเปลี่ยนแปลงงานของคุณเช่นคุณตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องทำงานนี้มันยังมีวิธีอื่นๆที่สามารถช่วยให้วิธีการทำงานของเรามันกระชับขึ้นดีขึ้นใช้ resource น้อยลงหรือเปล่านะคะอันนี้คือการตั้งคำถามไม่ใช่แบบตั้งแบบทำไมต้องทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่อาจจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อการพัฒนางานของคุณให้มันดีขึ้นทำไมเราต้องทำแบบนี้มันมีวิธีอื่นหรือเปล่าที่ทำได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเริ่มฝึกตั้งคำถามแล้วก็พอตั้งคำถามแล้วเนี่ยเฮ้ยพอเรารู้ทางเลือกเราไปดูว่าอ่ะถ้าทางเลือกนี้บวกและลบเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาคือเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลมากมายเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็พอเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วก็เอามาซัพพอร์ตในเชิงของเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งคำถามอยู่ลองเอาไปนำมาใช้แล้วก็พอนำมาใช้แล้วเราเห็นว่าเอ้ยมันมีผลกระทบเหล่านี้ในทางบวกหรือทางลบแล้วก็ลองคิดในมุมอื่นๆนะคะมันก็จะทำให้งานของคุณมันน่าสนใจมันดูแบบพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องรอคำสั่งจากใครแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่คุณสามารถที่จะนำ critical thinking เหล่านี้มาทำให้งานของคุณมันดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นมากขึ้นจากพนักงานคนอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆในตลาดแรงงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็ใดๆก็คือแม้ว่าคุณจะมี hard skill เหล่านี้ที่เราคุยกันแล้วเนี่ยนายจ้างจำนวนมากเลยเนี่ยนะคะเขาก็ยังมองหาพนักงานที่มี soft skill ที่ดีนะคะ soft skill คืออะไรเช่นไม่ว่าคุณจะทำงานเก่งแค่ไหนคุณก็จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับคนอื่นๆให้รู้เรื่องด้วย
นะคะแล้วก็รู้จักทำงานเป็นทีมวันแมนโชนั้นแบบน่าจะเอาไปแล้วสำหรับตลาดแรงงานในปัจจุบันนะคะเราจะเห็น product หรือว่า service ต่างๆเนี่ยเขาก็มา collaborate มา X กันนะคะเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการในตลาดนะคะหลายๆอย่างเขาก็พยายามสร้างความแตกต่างด้วยการเอาจุดเด่นของแต่ละแบรนด์มา cross กันอะไรแบบนี้นะคะตัวเราเองก็เหมือนกันการทำงานที่ cross function ทำงานเป็นทีมมันจะสร้างความแตกต่างให้กับงานของคุณได้อย่างมากเช่นเดียวนะคะรวมถึงอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็คือการมีความคิดสร้างสรรค์ในงานของคุณมันก็จะทำให้งานของคุณมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับตัวได้เร็วนะคะบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้ได้เร็วกว่าเดิมแต่ก่อนอาจจะแบบ probation 3เดือน6เดือนระยะเวลาของการเรียนรู้หรือปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือการที่ทำงานใหม่ๆหรือว่าโลกใหม่มันอาจจะสั้นลงแล้วคุณจะมีเวลาที่จะต้องปรับตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ปรับตัวได้ดีก็จะอยู่รอดในตลาดแรงงานในปัจจุบันได้นั่นเองนะคะทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าคนไทยนะคะหลายๆคนเลยยังคิดว่าทักษะที่เราเองเรียนอยู่มันยังเป็นทักษะที่ใช้ได้ตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องเรียนใหม่ไม่ต้องจำเป็นต้องเรียนเพิ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะคะทักษะที่เรายิ่งเรียนมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าหมดอายุไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่พัฒนาทักษะของตัวเองให้มันแบบดียิ่งขึ้นหรือว่าเพิ่มพูนทักษะอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคุณก็จะเป็นคนที่ถูกเล็บปีหายหรือว่าเป็นคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับตลาดแรงงานได้ในปัจจุบันนะคะรวมถึงว่าเด็กไทยในปัจจุบันนะคะเขาไปทำวิจัยมาว่าเขาบอกว่าหลายๆคนคิดว่าสติปัญญาหรือความสามารถของตัวเองอ่ะเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยเราต้องปรับ mindset ของตัวเองใหม่ว่าเราสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองได้เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเลือกที่จะทำมันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังน้องๆเด็กๆตั้งแต่น้องเขายังเป็นเด็กตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเข้ามาสู่ตลาดแรงงานจริงๆรวมถึงตัวเราเองที่ปัจจุบันก็อยู่ในตลาดแรงงานนะคะความรู้ความสามารถของเราตอนนี้ในปัจจุบันนี้มันเอาแล้วถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆคุณก็จะไม่ทันขบวนรถไฟแรงงานนะคะในโลกใหม่อีกต่อไปก็อันนี้นะคะก็เป็นอินโฟเมชันที่อ่านมาแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีทักษะที่เราพัฒนาได้มันยังมีอาชีพอะไรใหม่ๆที่นอกเหนือจากงานที่เราทำอยู่มันยังมีโอกาสมากมายเพียงแต่ว่าตัวเราจะปรับตัวให้ทันหรือว่าพัฒนาทักษะของตัวเองให้ทันกับสิ่งที่โลกนี้ต้องการหรือเปล่านะคะก็หวังว่านะคะ EP นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของ Kimmy BC นะคะเพราะว่าคิมรู้สึกว่าเนี่ยหลายๆคนก็มีความกังวลว่าเฮ้ยฉันควรจะไปทางไหนดีก็เลยคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะช่วยประกอบการตัดสินใจหรือว่าช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วแหละเพราะไม่งั้นเราจะถูกแทนที่ด้วยอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรบางอย่างนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะเองว่า annual report อันนี้ดีมากๆเลยนะคะจาก TDRI นะคะชื่อว่า annual public virtual conference ปี2021นะคะในเรื่องของ future skill นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะอ่านฉบับเต็มเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะว่าสามารถไปอ่านได้คือ future of job survey ปี2020ของ world economic forum นะคะก็ถือว่าได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตัวเองไปด้วยนะคะถ้าไปอ่านฉบับเต็มๆก็ใครนะคะที่คิดว่าเอ้ยตอนนี้กำลังพัฒนาทักษะอะไรอยู่กำลังทำอยู่แล้วคุณกำลังทำอะไรบ้างก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะในทุกช่องทางของ the infinity หรือว่าจะมา directmessage นะคะคุยกันกับ Kimmy BC Podcast ใน Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ